พะเยาส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเลงทรายชมป่าคล้ายพันปีพะเยาส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเลงทรายชมป่าคล้ายพันปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2พะเยาแพร่น่านเชียงรายร่วมกับจังหวัดพะเยาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพหนองเลงทรายหลังพบว่ามีศักยภาพในการท่องเที่ยวหลากหลายทั้งในเรื่องของป่าคล้าย 1,000 ปีทุ่งดอกบัวแดงฝูงควายน้ำกว่า500ตัวที่อาศัยอยู่บริเวณหนองเลงทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยเข้าส่งเสริมพื้นที่เพื่อจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดพะเยาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งสำหรับการศึกษาทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมตลอดจนถึงระบบนิเวศการแสดงออกของศิลปะวัฒนธรรมการซอล้านนารวมทั้งการแสดงศิลปะการฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์ล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดงที่ถูกนำมาแสดงในงานกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนิเวศและสุขภาพของจังหวัดพะเยาที่ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ร่วมกับจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีศักยภาพในพื้นที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามทั้งระบบนิเวศวัฒนธรรมตลอดจนถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยาโดยสถานที่บริเวณหนองเลงทรายในพื้นที่อำเภอแม่ใจดังกล่าวนั้นถือว่ามีความหลากหลายทั้งในเรื่องของธรรมชาติเนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีป่าไคล 1,000 ปีที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์กว่า500ไร่เปรียบเสมือนล้านนาอเมซอนนอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวยังมีทุ่งบัวแดงที่มีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ให้ได้ท่องเที่ยวศึกษารวมทั้งชมฝูงควายน้ำกว่า500ตัวและฝูงวัวกว่า400ตัวที่ชาวบ้านได้ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมและทำการเลี้ยงไว้บริเวณโดยรอบของหนองเลงทรายซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าเที่ยวชมเรียนรู้ศึกษาได้และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันที่จะส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยาอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่มีอาชีพในเรื่องของการทำประมงและแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าวเดี๋ยวมันมีรอต้นไม้มันก็ตรงเนี้ยตะกี้ผมหันถ่ายไปตัวก้นสถานที่เนาะเราเอาไปลงไปก่อนเนาะเราลงไปก่อนเนาะใช่พองวัวต้องไปกับลวดนะม้วนตรงนี้ปล่อยอะไรอย่างทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน